นายกรัฐมนตรีก็มีการไปหารือโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมปากท้องส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของภูมิภาคนี้ยืนยันว่าอยากจะส่งเสริมการกินดีอยู่ดีของประชาชนกว่า700ล้านคนในภูมิภาคนี้นะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชิน,นวัตรนะครับเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับครั้งที่44หรือ National Convention Center นะครับหรือ NCC ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วก็ร่วมกล่าวถ้อยแถลงนะครับเสนอประเด็นสำคัญในการเป็นผู้นำร่วมกันนะครับที่พร้อมจะสร้างความแตกต่าง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและความเจริญร่วมกันทั้งในด้านของความยั่งยืนความมั่นคงของมนุษย์นะครับและการบูรณาการระดับภูมิภาคที่ลึกซึ้งเพื่อสร้างกลไกเศรษฐกิจใหม่ๆใ,ในอาเซียนจากนั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีหารือกับทวิภาคีนะครับกับนายลอเรนซ์วองนะครับนายกรัฐมนตรีของสิงคโ,โปร์เพื่อที่จะสานต่อความเป็นพันธมิตรและความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับช่วงครึ่งปีหลังของปี2567 โดยไทยนะครับอยากให้สิงคโปร์สนับสนุนการส่งออกการผลิตทางการเกษตรและอาหารของไทยนะครับอย่างเช่นไขอ่ออแกนิกเนื้อหมูนะครับส่วนด้านการท่องเที่ยวนะครับก็จําเป็นที่จะต้องเพิ่มการท่องเที่ยวระหว่างกันให้มากขึ้นขณะที่คุณมาริเทเสี่ยมพงศ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยนะครับว่าระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่44และ45นะครับกับนายกรัฐมนตรีถึงการแก้ไขปัญหาในเมียนมา บอกว่าได้เสนอในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนนะครับว่าไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องของเมียนมาในช่วงกลางเดือนธันวาคมปีนี้ตามที่ได้ประสานกับทางสปปลาวเอาไว้ในฐานะของประธานอาเซียนซึ่งเรื่องนี้นะครับนายกรัฐมนตรีย้ําต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากสปปลาวในฐานะของประธานอาเซียนในปีนี้ และประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นข้อริเริ่มที่ดีนะครับ,บรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจว่าการหารืออย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะพูดคุยกันอย่างเปิดอกเพื่อร่วมกันหารือหาวิธีสนับสนุนการดําเนินการของอาเซียนตามแนวทางฉันธรมติ5ข้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไทยนะครับเชื่อมั่นว่าทุกประเทศสมาชิกอาเซียนมีความปรารถนาดีต่อเมียนมาและต้องการเห็นการแก้ไขโดยสันติ ผ่านการพูดคุยกันเพื่อให้ความสงบสุขกลับคืนสู่เมียนมาโดยเร็วครับ